ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะหลังจากที่มีฝนตกต่อเนื่องนานหลายวันค่ะส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมสูงหน่วยงานภาครัฐก็เร่งเข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะโดยสถานการณ์น้ำที่จังหวัดตรังนะคะภายหลังจากที่มีฝนตกต่อเนื่องทำให้ขณะนี้มีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน7อำเภอเจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังพร้อมเครื่องจักรกลเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยนายชัชวาลฉายะบุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมและผนังกั้นน้ำในพื้นที่หมู่2ตำบลหนองตรุดอำเภอเมืองตรังโดยยืนยันผนังกั้นน้ำยังไม่ได้รับผลกระทบพร้อมกับกำชับเจ้าหน้าที่ให้เฝ้าติดตามปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ทั้ง23อำเภอล่าสุดนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้23อำเภอเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้านกำลังเจ้าหน้าที่อส.เมืองยะลาได้ประจำจุดตรวจตลาดมะพร้าวเขตเทศบาลนครยะลานำเรือท้องแบนออกให้บริการรับส่งชาวบ้านที่ต้องการจะเดินทางเข้าออกพื้นที่หลังถูกน้ำท่วมขังล่าสุดระดับน้ำสูงเกือบ1เมตรมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบ50หลังคาเรือนโดยได้ช่วยลำเลียงยายพรับขวัญซ้ายอายุ77ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงและพักอาศัยอยู่กับหลานขึ้นไปพักอาศัยบนชั้น2ของตัวบ้านส่วนที่จังหวัดพัทลุงตำรวจตระเวนชายแดนที่434พัทลุงลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนหมู่ที่8ตำบลโขกศักดิ์อำเภอบางแก้วและหมู่5ตำบลเขาชัยสนอำเภอเขาชัยสนขนย้ายสิ่งของหนีน้ำท่วมหลังน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดในพื้นที่อำเภอตะโมดหลักเข้าท่วมนอกจากนี้ในพื้นที่หมู่13ตำบลโคกศักดิ์อำเภอบางแก้วมีน้ำหลากเข้าท่วมหมู่บ้านจนถูกตัดขาดจากภายนอกเช่นเดียวกับในพื้นที่ตำบลเขาชัยสนตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนและตำบลนาปะขอตำบลท่ามะเถื่ออำเภอบางแก้วมีน้ำหลากเข้าท่วมก่อนจะไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาต่อไป